สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้คุณอยู่กับรายการใหม่ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ Listed Co by Side Podcast นะครับรายการนี้ครับเราจะว่ากันในเรื่องของประเด็นด้านเศรษฐกิจครับบัญชีการเงินนะครับรวมถึงหลักเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงหัวข้อที่สำคัญอย่างมากกับบริษัทจดทะเบียนในเวลานี้ครับนั่นก็คือการจัดทำ Company Snapshot เครื่องมือที่จะมาเพิ่ม visibility ให้กับบริษัทจดทะเบียนครับแน่นอนครับว่าวันนี้ผมไม่ได้มาพูดคุยคนเดียวครับวันนี้ผมอยู่กับคุณชัดสุดากุลทวีวุฒิผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือพี่มุกนั่นเองนะครับผมพี่มุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มุกวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยกันในรายการ Listed Co by Side Podcast พี่มุกครับส่วนของการจัดทำ Listed Company Snapshot นะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสอย่างมากเลยครับที่บริษัทจดทะเบียนเริ่มเข้ามาทำกันครับอยากจะให้พี่มุกนะครับอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่า Listed Company Snapshot นะครับคืออะไรครับผมโอเคตัวเอกสาร Listed Company Snapshot นะคะถ้าพูดง่ายๆมันคือเอกสารสรุปผลประกอบการแล้วก็ข้อมูลสำคัญของบริษัทจดทะเบียนเป็นรายรอบตามรอบบัญชีนะคะซึ่งเอกสารตัวนี้เนี่ยจะถูกออกแบบมาอยู่ในเทมเพลตที่กระชับเข้าใจง่ายนะคะเอกสารจะมีความยาวอยู่แค่1 หน้ากระดาษนะคะแล้วก็เพื่อให้เห็นภาพจะขอยกตัวอย่างข้อมูลสำคัญที่อยู่ในเอกสารนะคะก็จะมีตั้งแต่ภาพรวมธุรกิจนะคะงบการเงินสรุปผลการดำเนินงานในรอบนั้นๆพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทแผนธุรกิจข้อมูลหลักทรัพย์นะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยหัวข้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันถูกคัดเลือกมาแล้วแหละว่าเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนนะคะเขาให้ความสนใจและเขาก็ต้องการที่จะได้รับการอัปเดตในแต่ละรอบบัญชีนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาไอ้ตัวฟังก์ชันการจัดทำเอกสาร Listed Company Snapshot อันเนี้ยเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องมือของบริษัทจดทะเบียนนะคะในการที่ใช้สื่อสารกับผู้ลงทุนเนาะก็สุดท้ายก็อย่างที่หลงว่ามันก็จะเพิ่ม visibility ให้กับบริษัทจดทะเบียนต่อผู้ลงทุนต่อไปนะครับก็จะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในตัวของ Listed Company Snapshot ใช่ไหมครับประโยชน์อะไรบ้างครับที่จะได้จากการจัดทำครับผมอย่างแรกคือเมื่อกี้ที่เกริ่นไปว่ามันเป็นเครื่องมือที่เขาสามารถใช้ในการสื่อสารกับผู้ลงทุนเนาะก็สุดท้ายก็คือเป็นการเพิ่ม visibility ให้กับตัวบริษัทจดทะเบียนเองนะคะก็เพิ่ม visibility ต่อนักลงทุนในวงกว้างหรือใครก็ตามที่เขารู้จักบริษัทอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะอยากติดตามผลการดำเนินงานแล้วก็รู้จักบริษัทมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะคือสำหรับผู้ลงทุนเนี่ยก่อนที่เขาจะตัดสินใจลงทุนเนี่ยเขาก็จะต้องหาข้อมูลบริษัทเนาะหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆแต่ในยุคนี้มันเป็นยุคที่ข้อมูลมันเยอะมากแล้วก็กระจัดกระจายนะคะก็พฤติกรรมของผู้ลงทุนเนี่ยเขาก็เลยอยากจะได้อะไรที่มันกระชับสรุปมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาหลายๆแหล่งนะคะแล้วก็เชื่อถือได้แล้วก็เป็นข้อมูลเป็นปัจจุบันไอตัว Company Snapshot อันนี้ก็เลยเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะคะเพราะมันเป็นข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานเนาะแล้วก็ข้อมูลสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าเอกสารตัวนี้เนี่ยผู้ลงทุนเขาจะใช้เวลาแค่ประมาณ5นาทีค่ะในการทำความเข้าใจแล้วเขาก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนไปประกอบพิจารณาการลงทุนต่อไปแล้วก็ยังเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพราะว่าจะทำโดยบริษัทจดทะเบียนเรียกได้ว่าครบถ้วนเลยครับเพราะว่าถ้าเรามาดูกันตอนนี้ข้อมูลอย่างที่พี่มุกบอกว่าข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับการที่มีตัวของ Listed Company Snapshot เนี่ยจะช่วยย่อยเวลาให้นักลงทุนเนี่ยได้เข้าใจในตัวบริษัทได้ง่ายยิ่งขึ้นใช่ไหมครับนะครับคราวนี้ครับพอบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเขาอาจจะฟังมาถึงขั้นนี้แหละครับถ้าเขาอยากจะเริ่มจัดทำ Listed Company Snapshot นะครับมีขั้นตอนหรือวิธีการอะไรบ้างครับที่เขาจะต้องเข้าไปดูหรือเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมครับผมโอเคก็ตัว Listed Company Snapshot นะคะฟังก์ชันในการเข้ามาจัดทำมันเนี่ยจะอยู่ภายใต้เว็บไซต์ SETLink ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่บริษัทก็คุ้นเคยแล้วนะคะจะอยู่ภายใต้เมนู Data Platform ถ้าเข้าไปในหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันจะเป็นเมนูที่อยู่ประมาณซ้ายมือเมนูบาร์อยู่บริเวณซ้ายมือนะคะพอเข้าไปก็บริษัทก็ไปเลือกงวดที่เขาอยากจะจัดทำว่าเป็น Snapshot งวดไหนพอเลือกเสร็จแล้วมันก็จะนำเขาเนี่ยเข้าสู่เทมเพลตการกรอกข้อมูลซึ่งในเทมเพลตการกรอกข้อมูลเนี่ยค่ะก็คือตลาดหลักทรัพย์อำนวยความสะดวกโดยการที่ไปดึงข้อมูลที่ก่อนหน้านี้บริษัทเคยนำส่งตลาดหลักทรัพย์มาแล้วมาพรีฟิลเอาไว้ให้ในเทมเพลตข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกพรีฟิลเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็บริษัทเนี่ยก็คือตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ทำการอัปเดตให้มันเป็นข้อมูลปัจจุบันนอกจากนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะจัดฟอร์แมตใส่รูปภาพประกอบเลือกธีมสีของ Snapshot ที่เขาอยากจะให้เป็นได้นะคะแล้วก็เวลาเขากรอกข้อมูลลงไปเนี่ยตัวระบบมันจะช่วย convert ข้อมูลดิบเนี่ยออกมาให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นเป็นกราฟหรือเป็นตารางหรือเป็นบาร์ชาร์ต เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตัว final ของ final output ของการจัดทำ listed company snapshot เนี่ยมันก็จะอยู่ในเอกสารหนึ่งหน้าที่มีลักษณะคล้าย infographic เวลาที่เอาไปเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนหรือว่านักวิเคราะห์ที่เขาไปใช้งานต่อเขาจะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันย่อยมาแล้วมันอ่านง่ายมันสวยงามไม่น่าเบื่อเข้าใจเลยครับวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในระบบตัวของ SETLink เนี่ยเรามีอำนวยความสะดวกไว้ให้เกือบทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับในตัวของเทมเพลตใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใครอยากลองจัดทำก็เข้าไปได้เลยทุกวันนี้ก็go live เรียบร้อยมีบริษัทเข้ามาจัดทำอยู่จำนวนหนึ่งแล้วแล้วก็สามารถไปลองใช้งานบน SETLink ได้เลยแสดงว่าตอนนี้ในส่วนของภาพรวมในการจัดทำ listed company snapshot บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญแล้วก็เริ่มเข้ามาทำจำนวนมากแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ค่ะตัวฟีเจอร์นี้เนี่ยเราลอนช์ไปประมาณปลายปี 2564 เดือนธันวานะคะมีบริษัทเข้ามาค่อยๆจัดทำเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะฟีดแบ็กที่ได้รับเข้ามาค่อนข้างดีนะคะจริงๆหลังเราลอนช์เนี่ยเรามีการส่งเซอร์เวย์ไปถามความพึงพอใจของบริษัทจดทะเบียนฟีดแบ็กได้มาเทมเพลตใช้งานง่ายไม่ได้ซับซ้อนนะคะการจัดเรียงข้อมูลเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนหัวข้อข้อมูลจัดเรียงโอเคนะคะบางบริษัทที่เขาเห็นประโยชน์ของตัวเอกสารเนี่ยเขาก็นำดาวน์โหลดมันออกมาแล้วก็ไปเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นฟีดแบ็กฝั่งบจ.จริงๆฟีดแบ็กฝั่งผู้ลงทุนก็มีเก็บมาเบื้องต้นนะคะก็ค่อนข้างโอเคเลยคือเขาก็จะบอกว่าเป็นเอกสารสรุปที่เข้าใจง่ายใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วก็ข้อมูลครบถ้วนครับคราวนี้ครับพี่มุกมันจะมีจุดหรือข้อควรที่บริษัทจดทะเบียนนะครับต้องพิจารณาจุดไหนบ้างครับในการจัดทำ listed company snapshot อันนี้อาจจะให้พี่มุกอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับผมค่ะคือจริงๆเจ้าตัวเอกสาร listed company snapshot เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ซับซ้อนเข้ามาจัดทำได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะแต่ถ้าสมมติจะมีอันนึงที่อยากฝากเอาไว้อาจจะเป็นเรื่อง timeline การเข้ามาจัดทำตัวเอกสาร listed company snapshot เนี่ยคือมันเป็นข้อมูลที่จัดทำทุกรอบบัญชีเนาะแล้วก็การจัดทำ snapshot เนี่ยไม่ได้เป็น mandatory คือไม่ได้เป็นภาคบังคับนะคะเป็นภาคสมัครใจแล้วก็บริษัทเนี่ยสะดวกตอนไหนก็สามารถเข้ามาจัดทำอยู่บน SETLink ได้นะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนตรงนี้เพราะว่าเวลาผู้ลงทุนเขาใช้ข้อมูลอ่ะเขาอยากได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันข้อมูลสดใหม่นะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนว่าไทม์ไลน์การเข้ามาจัดทำ snapshot เนี่ยอยากให้บริษัทเนี่ยเข้ามาจัดทำไม่เกิน1เดือนหลังจากที่บริษัทส่งงบการเงินในแต่ละรอบบัญชีนะคะข้อมูลที่ออกไปจะได้เป็นข้อมูลสดใหม่เป็นปัจจุบันผู้ลงทุนนักวิเคราะห์ก็เอาไปใช้งานต่อได้ครบถ้วนเลยนะครับถ้าสมมติว่าค่ะบริษัทจดทะเบียนนะครับที่เขาฟังถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยทางเซ็นมีบริการช่วยให้บริษัทจดทะเบียนได้จัดทำตัว listed company snapshot ได้ง่ายขึ้นไหมครับผมค่ะก็เบื้องต้นนะคะก็คือทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีจัดทำเป็นวิดีโอแนะนำการใช้งานนะคะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเป็นไฟล์ PDF ไฟล์คู่มือแนะนำการใช้งานเหมือนกันนะคะคอนเทนต์ใน2อันเนี้ยเกือบเหมือนกันเกือบ 100% เลยเพียงแต่ว่าบริษัทลองดูว่าบริษัทสะดวกอยากจะดูเป็นในรูปแบบของวิดีโอหรือว่าเป็นไฟล์ PDFคอนเทนต์ข้างในเนี่ยก็จะมีตั้งแต่แนะนำว่า listed company snapshot คืออะไรขั้นตอนการจัดทำเป็นยังไงเอกสารประกอบไปด้วยหัวข้ออะไรบ้างคือมีรายละเอียดครบถ้วนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยตอนท้ายของวิดีโอเนี่ยจะมีเดโมการใช้งานจริงบนระบบว่าต้องจัดทำยังไงคลิกตรงไหนขั้นตอนคืออะไรนะคะส่วนในไฟล์ PDF เนี่ยก็จะมีเขียนเป็นสเต็ป by สเต็ปไว้เหมือนกันว่าจะทำต้องทำยังไงนะคะซึ่งเราใช้2อันเนี้ยในการประกอบการจัดทำข้อมูลระหว่างที่เขาจัดทำข้อมูลได้นะคะแล้วถ้าระหว่างที่บริษัทจัดทำข้อมูลมีคำถามมีข้อสงสัยส่วนไหนก็ยังติดต่อมาที่ RM ที่ดูแลบริษัทของเขานะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ทาง Set Contact Center นะคะทีมงานก็สแตนบายในการช่วยตอบคำถามแล้วก็ให้คำแนะนำการจัดทำข้อมูลเรียกได้ว่าบริษัทจดทะเบียนไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะทำยากไหมหรือว่าจะไม่เข้าใจในส่วนไหนเพราะว่าทางตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยเตรียมพร้อมในเรื่องของคู่มือการจัดทำหรือว่าในส่วนของขั้นตอนการจัดทำเนี่ยมีทั้งรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือจะเป็นในรูปของคลิปวิดีโอและมีคลิปในการสอนจัดทำอีกด้วยใช่ไหมครับสุดท้ายถ้ายังไม่เข้าใจหรือว่ายังมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามมาที่เซตได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ครับพี่มุกอยากจะให้พี่มุกนะครับฝากทิ้งท้ายนะครับถึงบริษัทจดทะเบียนครับที่กำลังฟังอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ listed company snapshot ครับผมก็ตัวlisted company snapshot นะคะก็อยากฝากบริษัทจดทะเบียนเอาไว้ว่ามันเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับบริษัทนะคะในการที่จะใช้ในการสื่อสารกับผู้ลงทุนนะคะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะกลับมาที่บริษัทว่ามันสามารถช่วยเพิ่ม visibility ให้กับบริษัทได้ นะคะโดยถ้าได้ลองเข้าไปจัดทำนะคะก็จะรู้ว่าตอนจัดทำเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากระบบมันค่อนข้างใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการจัดทำไม่นานนะคะเข้าไปเนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะถูกพรีฟิลเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วอยากให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ทบทวนข้อมูลอัปเดตข้อมูลให้เป็นจากปัจจุบันมากที่สุดนะคะสุดท้ายอยากฝากทิ้งท้ายไว้ว่าอยากจะเชิญชวนให้บริษัทเข้ามาอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเอกสารนี้เนี่ยเป็นการจัดทำทุกรอบบัญชีเนาะแล้วก็เป็นเอกสารที่บริษัทเนี่ยเป็นผู้จัดทำเองบริษัทสามารถที่จะเลือกนำเสนอสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารหรือว่าสิ่งที่คิดว่าผู้ลงทุนเนี่ยเขาสนใจบริษัทสามารถเลือกสื่อสารได้เองเลยนะคะซึ่งการเข้ามาจัดทำทุกๆรอบบัญชีเนี่ยมันก็จะทำให้นักลงทุนที่เขาติดตามบริษัทอยู่หรือเขาเข้ามาดู snapshot ในงวดนี้แล้วเนี่ยแล้วเขาอยากย้อนกลับไปดูงวดก่อนๆเนี่ยเขาก็จะได้เห็นพัฒนาการของบริษัทอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้นะครับได้รับสาระความรู้จากพี่มุกอย่างมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณชัชชุดากุลทวีวุฒิผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือพี่มุกนะครับขอบคุณพี่มุกมากๆนะครับขอบคุณค่ะสำหรับรายการ Listed Co by Side Podcast ของเราใน EP นี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะไปพูดคุยสาระความรู้ในเรื่องใดอย่าลืมติดตามกันนะครับกับรายการ Listed Co by Side Podcast คุยกันสบายๆครับผ่อนคลายปัญหาให้กับบริษัทจดทะเบียนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ